สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe นะครับกับการฉลองครบรอบ300 Subscribe ครับเรียกว่าครบรอบได้ไหมเรียกว่าครบ300 Subscribe ของช่องเราดีกว่าก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเย้สุดยอดนะฮะในที่สุดก็มาเป็นไก่เลยใช่หรือว่านกมากกว่าในที่สุดเราก็ถึง300 Subscribe จนได้นะฮะหลังจากที่เดินทางมาอย่างยาวนานตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลา7เดือนแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วที่ฉลองครบ200เนี่ยผมก็ยังมีพูดอยู่เลยนะครับว่าเราต้องมาลุ้นกันนะระหว่าง300กับครบ8เดือนเนี่ยอันไหนจะได้ทำก่อนนะครับสรุปคือ300ได้ทำก่อนนะก็ต้องขอขอบคุณผู้กรุณาอุปการะคุณทุกคนเลยนะครับที่กรุณากด Subscribe ให้ช่องของเรานะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำนะซึ่งก็เป็นกำลังใจที่เปี่ยมล้นมากๆเลยนะดังนั้นเนี่ยในวันนี้เราก็เลยจะมาตอบแทนทุกๆท่านที่เป็นผู้อุปการะคุณด้วยการเอาเกมสุดเจี๊ยบจ๊าบมาเล่นกันนะก็คือ BioShock Version Remaster นั่นเองเกมนี้เนี่ยตอนสมัยออกมาใหม่ๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นระดับตำนานเลยนะเพราะว่าเรื่องของเนื้อหาแล้วก็ความสนุกของตัวเกมเนี่ยจัดเต็มกันไปเลยนะ developer หรือผู้พัฒนาเนี่ยก็คือกลุ่ม 2K Boston 2K Australia กับ By Square Games นะครับปล่อยออกมาให้เล่นใน Steam เนี่ยของเวอร์ชั่น Remaster นะเมื่อวันที่16กันยายนปี2016นะครับก็เป็นเกมที่ปล่อยออกมาได้นานพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้จับได้เล่นสักทีนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นคลิปฉลองครบรอบ300 Subscribe เราก็เลยจับมาเลยนะครั้งที่แล้วเนี่ยตอน200นี่เป็น Crisis Remaster นะมา300นี่เป็น BioShock Remaster ต่อนะเอาเกมเก่าๆสนุกๆมาทำการเล่นกันใหม่ครั้งนะครับช่องของเราเนี่ยจะใช้ระบบ Twin Cast นะในการเฉลิมฉลองนะหรือว่าในซีรีส์หลายๆซีรีส์เช่นกันครับก็คือตัวผมน้องชายครับรอบนี้มีหน้าที่เป็นคนเล่นแล้วก็เป็นคนเอนเตอร์เทนผู้ชมทุกคนในระดับหนึ่งส่วนพี่ชายเนี่ยก็น่าจะมีหน้าที่ในการแปลแล้วก็นั่งดูน้องชายประสบกับปัญหาชีวิตในการเล่นเกมนั่นเองนี่มารอบนี้เป็นนกอย่างเดียวเลยฮะช่องของเราก็จะพยายามไม่ใช้คำหยาบคายกับคำพูดที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะครับยกเว้นจะเป็นเนื้อหาของตัวเกมนะที่เราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้แต่ก็จะพยายามแปลให้ซอฟที่สุดนะไม่เคยเล่นจริงๆนะครับซีรีส์ BioShock เนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยสักภาคนะมาจับปุ๊บก็คือรีมาสเตอร์เลยเพราะฉะนั้นต้องนิวเกมอยู่แล้วนะไอ้ปรับตรงนี้ผมยังไม่รู้เลยมันต่างกันยังไงนะแต่ผมสไลด์ไปควรสไลด์ไปฝั่งไหนดีก็ไม่รู้นะก็เอาไว้เท่าเดิม Easy ผมน่ะคือผู้เล่นที่เป็นสายยิงแบบมือใหม่เลยนะมีเดียมผมน่ะเคยเล่นเกมยิงเกมอื่นมาแล้วฮาร์ดผมน่ะเชี่ยวชาญมากๆเลยนะในการเล่นเกมยิงกับเซอร์ไวเวอร์คือกระสุนทุกนัดเนี่ยมีผลเลยนะจ๊ะเราก็ตามสไตล์ของช่องเรานะครับ Easy มันจะเป็นการดูถูกตัวเองเกินไปเพราะฉะนั้น Medium ไว้ก่อน Until Adam ก่อนที่จะมาถึง Adam แกก็เป็นแค่เด็กที่ไม่ได้ความหมดอยู่ดีๆก็โดนว่าเฉยเลยนะครับ ปี1960ถ้าใจกลางมาใจกลางแอตแลนติกหรือเปล่าหรือไม่ก็แบบน่าจะเป็นมาสับปรื้ดโอ้โห They told me Son You're special ไม่มีเปิดซับไตเติลด้วยนะเพราะฉะนั้นจ่อยแน่นอนผมลองดูในออปชันมาแล้วมันไม่เห็นคำว่าซับไตเติลนะถึงแจ็คนะด้วยรักจากแม่และพ่อโอ้โหอันนี้คือแจ็คกะโรดนี่เองเหรอไทเทนิคกำลังล่มนะครับไทเทนิคล่มเลยจบเลยเลยอ๋อช็อกเลยไทเทนิคล่มเลยช็อกช็อกลักเรือล่มช็อกลักเรือล่มนี่มันซีรีส์ฉลอง300 Subscribe ด้วยช็อกลักเรือล่มไบโอ้ยไบโอ้ยไบโอ้ยช็อกเกมชื่อไบออสฮอกนะครับไบออสฮอกแปลเปลี่ยนชื่อได้สุดโหดจริงๆเอาบุ๋งบังบุ๋งบังไม่ได้แล้วเราพยายามขึ้นแผ่นไม้แต่ว่าขึ้นไม่ได้นะเดี๋ยวแผ่นไม้จบลองอ้าวรองเท้าเราไม่รองเท้าแพงนะเนี่ยโอ้ยกระเป๋าแบรนด์เนมอาจจะเป็นกระเป๋าของโรสนะครับโอ้ไม่โอ้ทรัพย์สินของเราแตกสลายไปหมดแล้วบล็อก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 อันนี้คือเสาวโดงเรือนะครับที่ลงเข้ามาบล็อกบล็อกโอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่รู้สึกมันสวยเกินหน้าเกินตาเกินเบอร์มากมันรีมาสเตอร์ไงรีมาสเตอร์แบบจัดหนักเลยนะเนี่ยไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อน
ทางโน้นนะโอ้โหมีเอฟเฟคโคเคกด้วยครับโอ้ยโอ้ยแย่แล้วมาถึงก็ไฟลุกท่วมโอ้โหเราเจอหอคอยอะไรก็ไม่รู้หอคอยอ๋อนี่คือภาคนี้เรือนี่ชนหอคอยแล้วล่มอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้น้ำเนี่ยที่มันหรูหราได้ขนาดเนี้ยเป็นเพราะว่า RTX 30หรือเปล่านะเพราะว่า RTX เนี่ยมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องภาพสะท้อนหรือว่าพวกผิวน้ำอะไรงี้ด้วยนะคนที่ไม่ได้ใช้การ์ดจอซีรีส์ RTX ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆคือของเราเนี่ยรู้สึกสวยมากขึ้นฝั่งแล้วเอาแล้วมาถึงโอ้โหคือแบบว่าเข้าดีไหมเนี่ยแปลกกับบ้านไหว้ไหว้ที่ถ้าเราไม่เข้าร่วมเราก็จะไม่โดนเล่นงานโอ้โหไฟลุกท่วมเลยเป็นการเฉลิมฉลองที่โหดร้ายอีกแล้วฉลองทีไรทำไมต้องเอาเกมซีรีส์โอ้โหเดี๋ยวครูได้ปิดโรงแรมโอ้ไม่มีพระเจ้าหรือว่าราชาอะไรทั้งนั้นที่ดีนะมีแค่คนเท่านั้นมีแค่นายเท่านั้นอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่มีแค่ผู้คนน่ะเขาใส่ไม่ครบมันต้องเขียนว่าโอลิมังกี้แต่มันไม่มังกี้คือเราเป็นมังกี้เหรอ โอ้โหอะไรเนี่ยมันก็คำพูดประมาณว่าที่นี่มีแต่ลูกผู้ชายเท่านั้นอะไรเงี้ยไม่มีพระเจ้าไม่มีอะไรหรือเปล่าอุ้ยเออแต่แมนอาจจะเป็นคนก็ได้นะบ้าศิลปะแบบว่าโอ้คือเราเป็นผู้มาบุกเบิกที่นี่เลยเหรอ science วิทยาศาสตร์industry คือโรงงานใช่ไหมเครือ art ก็คือศิลปะโอ้เครืออุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และศิลปะเขากำลังจะให้รวมกันเป็นสิ่งนี้นั่นเองเข้ามาสิจะกดคำเตือนคำเตือนมาอย่าได้กดมันดื้อนะเราต้องกดกำลังใจนี่มาเต็มผมบอกเลยเทนฟาทุมต่อให้เกมน่ากลัวขนาดไหนเราก็เล่นได้นะ18แล้วความลึก18อุ้ยอ้าวอุ้ยอยู่ดีๆก็เอาจอมาอัดหน้าไฟ at your fingertips อ่ะนิ้วติดไฟอ่ะอะไรอ่ะพลาสมิดจากโต๊ะของไรอันไม่มีซับเขาไม่ได้เนี่ยไม่เข้าใจอะไรรู้แค่วันหนึ่งครับเขาไปทำนาแล้วก็โดนนกวิ่งไล่ครับอ้าวแล้วก็มีมือยักษ์โผล่มาเอานกไปนกได้แปลงร่างเป็นมือยักษ์แล้วก็กลายเป็นเขียวกับคอนะครับลองสุดแล้วเพราะว่าผมเจอเรื่องพวกนี้ผมก็เลยรวยอ๋อคือเอาเรื่องพวกนี้มาเขียนแต่งเป็นนิยายใช่ไหมขายหนังสือจนร่ำรวยคืออันนี้คือให้เรามองอยู่ใช่ไหมเนี่ยอุ้ยโคตรปูเมืองใต้น้ำอะไรอ่ะปลาหมึกไฮเทคเหรอโอ้ฟิเล่โอ้โหประการตาเกินสมและที่เป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์คู่ควรแล้วกับการนำมาฉลอง Subscribe รูปปั้นเนี่ยอะไรเนี่ยฮะเป็นปฏิมากรรมที่ดูพิลึกพิลั่นมากอุ้ยอะไรอ่ะอันนั้นคืออาเฮียยักษ์ที่แบบว่าเห็นบ่อยๆในซีรีส์ BioShock ใช่ไหมทำอะไรอยู่ครับซ่อมมันรั่วแน่เลยโอ้โหปงปลาอะไรคือแบบว้าวบอกเลยว่าว้าวนะถ้าอยู่วันดีคืนดีเราก็ต้องจับพัดจับพูติดมาอยู่ในโลกใต้น้ำไม่คงไม่ใช่เรื่องที่จะโจ๊กได้เลยนะโอ้ Augusting of the Earth FlowInto the city มาแล้วเข้าเมืองแล้วใครที่เคยดูซีรีส์พวกอะควาแมนอะไรครับอาจจะอินกับเกมนี้พิเศษโหดูฟองน้ำเฟรมเรทก็ยังนิ่งๆอยู่นะสบายๆน่าจะนะยินดีต้อนรับสู่รับเจอกดซ้ายเพื่อยิงหรือว่าใช้พลาสมิดอันนี้เป็นหน้าโหลดนะเรากดอะไรไม่ได้นะโลกแห่งความเอาแล้วได้เวลาสนุกกันแล้วขึ้นเกมเซฟไปแล้วด้วยมันไม่มีซับสไครป์จริงๆนะเนี่ยผมลองเช็คดูอีกทีว่าโอ้โหวีอะไรอ่ะเฮ้ย
แล้วไอ้น้ำไออะไรเนี่ยฉีดน้ำใส่กระจกเราเหรอแล้วทำไมนายอุ๊ยเกิดการฆาตกรรมขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเลยโอ้โหไม่กล้าเปิดออกไปเลยโอ้ยสลายสู่ขิดไปแล้ว1ชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นอย่านะค่อยไม่มีอะไรอยู่ในนี้ทั้งนั้นโอ้ไม่มีไปที่อื่นไม่ได้นิ่งไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราโดนฆ่าโอ้โหมือมันเป็นตาขอด้วยโอ้ยกรีดร้องอัดโอ้โหนี่เราต้องมาอะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยพยายามจะพังเข้ามามันโอ้ my god แล้วใครจะกล้าออกไปล่ะครับพี่หนีไปแล้วโอเคเป็นเวลาอันดีที่เราจะต้องเช็คออปชันกันอีกครั้งผมอาจจะพลาดอาร์ตซับไตเติลป่ะเอ้ยได้หรอกอาร์ตนี่เกี่ยวไหมเนี่ยก็ใส่ด้วยดิมีอะไรใส่ให้หมดเลยครับโอ้โหที่แท้ผมก็เป็นคนพลาดเองนี่เองว่าตอนแรกดูเหมือนไม่มีนะมีเฉยกด Eฉันไม่รู้ว่าฉันจะเอาตัวรอดบนโลกที่แตกสลายนี่ได้ยังไงฉันไม่เคยเห็นพวกมันมาก่อนนะไม่ใช่ละแต่ว่าฉันก็ไม่เคยแบบตั้งคำถามอะไรนี้มา Get the high ground หายใจให้ลึกเร็วอีกแล้วซับทำไมเกมพวกนี้ชอบซับเร็วจังเลยเราต้องดึงเธอมาจากที่ซ่อนแล้วก็ต้องเชื่อใจกันจะโดนกระทืบไหมเนี่ยวีต้าแชมเบอร์คืออะไรเอ่ยกดได้ปะ What is this ถ้าคุณฆ่าพวกอะเดนิเซนมันคือประชาชนปะใช่ใช่ไหมของรับเชิญคุณจะถ้าคุณถูกฆ่าโดยพวกประชาชนพวกคนของรับเจอร์เนี่ยคุณจะสามารถมาเกิดใหม่ได้ที่วีท่าแชมเบอร์อันหลังสุดที่คุณได้ผ่านไปก็คือเหมือนจุดเซฟดีๆนั่นเองนั่นแหละเลือดบางส่วนก็จะได้รับการฟื้นฟูด้วยแล้วก็คุณเนี่ยยังสามารถเก็บอีฟเอาไว้ได้นิดหน่อยหรอเครื่องวีท่าแชมเบอร์เนี่ยจะทำงานอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องพยายามแอคทีเวตอะไรมันก็คือเขาบอกให้เรารู้นั่นแหละครับว่าไอ้เครื่องเนี้ยไม่ต้องพยายามไปกดแอคทีฟมันนะเพราะว่ามันทำงานเองนะจ๊ะดูก่อนโอ้โหปลาดาวบิสโตโอ้โหโลกใต้น้ำมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเลยนะก็คือการจำลองเราเป็นอควาแมนนั่นเองแรปเจอร์นะตายแล้วพวกเราฮะ your property คืออะไรอ่ะหมายความว่าไงอ่ะ your property ก็ของคุณนะ Ryan ไม่ได้เป็นเจ้าของพวกเราอันนี้คือประท้วงอุตส่าห์หืมตกใจเลยสะดุ้งเลย art sub คำเตือน party sphere เอ้ยแบบนี้ art sub ไม่ต้องเปิดก็ได้มั้งอ๋อมันเปิดไอ้พวกป้ายพวกอะไรอย่างเงี้ยเออเอาไว้ดูกรณีที่คุณอ่านไม่ออกแม่งๆนะฮะงั้นเราปิด art sub นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะลองหันไปดูดิมันหายแล้วหายแล้วไม่เหลือแล้วเราปิดแล้วก็ต้องอย่างที่บอกนะต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยที่ทำให้ช่องเราเนี่ยมาถึง300 subscribe ได้ครับสำหรับผู้ติดตามทุกคนนะฮะแล้วก็ขอให้ติดตามให้กำลังใจกันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพียงแค่นิ้วของคุณคลิกก็ทำให้กำลังใจของคนเพิ่มขึ้นได้แล้วอะไรอ่ะเอาไฟส่องได้ฮะอุ้ยโอ้โหระบบเซนตี้อุ้ยการ์ดอุ้ยเอาละตอนนี้นายก็เห็นแฉลงหรืออะไรสักอย่างตรงนั้นแล้วใช่ไหมคือโอ้โหเรียกปัจแจงปัจแจนี่มันไม่ใช่คราวบาร์นะอันนี้มันเป็นเรนจ์นะคือเขาพูดว่าแบบนายก็เห็นแฉลงหรือว่าอะไรสักอย่างแล้วใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่แฉลงนี่เป็นไงล่ะคนมันเคยเล่นเกมแนวนี้มาแล้วมันก็ต้องพอเดาโอ้โหเร็วมาก
คือถ้าเราขึ้นไปนี่คือเสียเลือดใช่ไหมเราเสียเลือดใช่ไหมไอ้ตัวไหนทำแบบนี้โหงานอาร์ตเขาแบบว่าสุดใจจริงๆนะเอ้ยไม่เอานะลุงยาโอ้โหอะไรยังไงอีฟไฮโปเก็บของทั้งหมดเลยกดฮีลตัวเองได้ Rapture Metal อุ้ยเอากินโอ้โหขนมมาขนมก็มานะจัดหมดผมบอกเลยกินได้ทุกอย่างอันนี้ประตูดอคอนโทรลไปไหนไม่ได้เลยด้วยเดี๋ยวผมว่าผมเห็นทางไปโอ้โหแสงสีเสียงมันจัดเต็มจริงนะฮะเกมนี้สำหรับคนชอบแสงสีเสียงเนี่ยน่าจะเร้าใจมากอะไรอ่ะอิเล็กโทรโบลอุ้ยจะฉีดเข้าตัวเองหรออย่าทำตามนะคือเจออะไรวางอยู่ก็หยิบมาฉีดใส่ตัวเองนี่ไม่ได้เอาละใจเย็นเพื่อนตอนนี้จะติดโค้ดของนายกำลังถูกเขียนใหม่ทนหน่อยแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองกำลังจะกลายร่างเป็นซูเปอร์แมนอ้าววีดีก็จบชีวิตตัวเองทิ้งเลยเจ้าปลาตัวเล็กนี่ดูเหมือนว่ามันจะFish looks like he just had his cherry popped. Cherry pop คืออะไรอ่ะกระจายออกไปแล้วไอ้ที่ยินมันอะไรบางอย่างนะไปมันพวกมันแรงไอ้ออนแอร์เอ้ยแอร์อะไรออนแอร์แบบรีบเลยเหมือนตัวอะไรบางอย่างมาโอ้โหนี่คือชาวเมืองนี้เหรอเนี่ยแกไม่มีทางรอดหรอกถ้าแกเจอกับไอ้พ่อเหล็กไหลนั่นน่ะพ่อเหล็กไหลซะด้วยโอ้ต้องหมายถึงแดดดิตานไงมาแล้วหัวกลมดิ๊กมาเลยยายเหยียบผมนะกลมเลยลิตเติ้ลซิสเตอร์มาแล้วดูสิมิสเตอร์บับเบิ้ลนี่เขาคือแองเจิลเทพธิดาเหรอฉันมองเห็นแสงท้องของเขาเออรอเดี๋ยวนะเขายังหายใจอยู่เลยไม่เป็นไรหรอกฉันรู้ว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นเทพธิดากลายเป็นนางฟ้าเหมือนกับเราก็คือเรามีพลังของอดัมอยู่ก็คือนายโอเคใช่ไหมโยโย่ครั้งแรกสำหรับพลาสมิดมันก็ประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยอ้าวคือให้เราใช้พลาสมิดเหรอPick your plasmid and evolve โอ้โหดูความหมายของการใช้งานเขาสักก่อนไหนดูสิเปรี้ยพืดๆโอ้ยิงไฟฟ้าได้กลายเป็นซูเปอร์ฮิวแมนไปแล้วเดี๋ยวอ้าวกดชิปอะไรเนี่ยกดชิปคือภาษาอะไรเนี่ยโอ้ my god ผมมันต้องฝ่าไปหรือยังไงอย่ามาหลอกเราอย่ามาหลอกเราโอ้ยวิ่งยังไงวิ่งยังไงโอ้โหวิ่งไม่ได้หรอกอื้อหืออาหารมีปลาเด้งอยู่บนพื้นด้วยช็อตเลยช็อตปลาเอามากินอะไรเนี่ยทำอะไรผมอีกแล้วนั่นที่เซฟไอไฮโปวิทัชแชมเบอร์อีฟไอค้นแต่ไม่มีของมันหลอกให้เราฟาร์มฟรีร้ายกาดเอาเก็บไม่ได้หรออะไรเนี่ยน้องแมวหรอน้องแมวปะเนี่ยโอ้ไม่นะน้องแมวสิ้นชีพไปแล้วขาดใจ storage case อ้าวอีฟได้ของรักษาอุ้ยไปเซอร์คอมโบซับใส่พวกมันเลยช็อตไฟฟ้าใส่มันแล้วตกช็อตต่อยไงอ่ะอ้าวโอ้โหคลิกขวาได้ดังใจผมบอกเลยอะไรมันแบบมาแล้วเหรอจ๊ะอะไรโอ้โหผมบอกเลยว่าอ้าวอยู่ดีๆก็ปักเฉยเลยอ่ะ
อย่าบอกนะว่าเราต้องปักแขนนี้ทั้งเกมอ่ะที่จริงนะเยอะแยะไปหมดเลยเก็บมีให้ฟาร์มทุกที่ศพเราก็ไม่เว้นนะบอกเลยเกมแนวฟาร์มก็คือเกมแนวฟาร์มซิกเกอร์เรตโปเตโต้ชิปกินมีอะไรผมเอาหมดอ่ะเราเป็นคนไม่เลือกไม่เลือกมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องค้นถังขยะแล้วรีบจากไปโดยคลานอะไรจ๊ะฮะโอ้ยหย่อยทำไรแถวนี้นายคิดจะเทียบกับเราเหรอโอ้ยไฟท่วมเลยนะโอ้โหแม่เจ้ายังไงมันเบ๋ๆครับพลังไฟฟ้าของเราโอ้โหมันตะการตามากเลยโอ้ยผมว่าอยู่นานไม่ได้แล้วมันจะพังแล้วนะไปซิ่งขึ้นก่อนอยู่นานไม่ได้นะพื้นที่มันจะพังแล้วฟังฉันให้ดีนะพวกเราเนี่ยคือครอบครัวแล้วพวกเราก็ต้องการที่จะจัดการเจ้าพวกนั้นออกไปจากที่นี่ซะแต่ว่าสไปเซอร์นะสามารถจัดการเล่นงานฉันได้ตลอดเลยนายอาจจะรู้สึกว่านายเนี่ยเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดในโลกตอนนี้เลยก็ได้นะแต่ว่านายเนี่ยคือความหวังเดียวของพวกเราแล้วที่จะทำให้ฉันน่ะได้เห็นภรรยากับลูกอีกครั้งหนึ่งไปที่เนปจูนบาวตี้ซะWhen your daddy is in the ground, mommy gonna sell you by power. โอ้โหเป็นเพลงอะไรแน่เลย When your mommy up and gone, you gonna be the lonely one. เป็นเพลงอะไรไม่รู้ครับร้องไม่เป็นด้วยถ้าพ่ออยู่บนพื้นแม่ก็จะทำการขายคุณด้วยการทุบไปแล้วพ่อก็ไปด้วยแต่รอก่อนนะเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าแล้วนี่นามันคือจุดออโต้เซฟทำไมคุณถึงไม่อยู่ที่นี่ทำไมวันนี้ทำไมถึงไม่เป็นวันนั้นอะไรกันเนี่ยนี่เขาทำไมแม่ของเธอถึงอุ้มเธอบ่ได้อุ้มเธอบ่ได้ด้วยนะจะเล่นงานเราไหมเนี่ยเจ๊ผมขอผ่านไปได้ไหมถืออะไรในมือนะฮะอย่านะBaby in wait ทำไมต้องบังคับให้ผมทำแบบนี้พลาสมิดเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทำลายร่างกายของพวกเขาจิตใจของพวกเขาพวกเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้เลยโอ้โหเนี่ยนะเบบี้ปืนเหรอเนี่ยเราได้ปืนกระบอกแรกมาเฉยเลยแบบนี้ก็บันเทิงกันแล้วครับแคชเมียร์โอ้เลื่อนได้กดเลข1เลข2ได้ด้วยโรงอาหารแคชเมียร์มันอะไรกันเนี่ยสวยจังเลยขอเอาหน้ากากไปใส่บ้างได้ไหมชอบอ่ะชอบหน้ากากสวยมากโอ้โหแฮปปี้นิวเยียร์1959ผมว่ามันต้องไม่จบแค่ในคลิป300 subscribe แล้วล่ะความสวยงามขนาดนี้เราจะปล่อยผ่านเกมที่หรูหราขนาดนี้ไปไม่ได้แน่เลยนะครับคงต้องรอหลังจาก Dead Space 2จบก่อนมีโปรเจกต์อยู่แล้วเก็บตรงตังเอาหมดนะผมบอกแล้วว่าแบงค์ไปเริ่มเพิ่มแต่ได้แค่อะไรอ่ะ New Vendor มันมีเสียงอะไรบางอย่างโอเคเราได้ปืนมาเนี่ยอุ้ยเรามีกระสุนไหมเนี่ยโอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมเราเหมือนมีควันไงบนโต๊ะมันมีควันอ้าวโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้บ้าทางไปซ่อนในห้องน้ำโอ้โหคือเปิดใช้ได้ทุกอย่างอ่ะก็จริงจังเกินไปนะบางทีดูหลาจนแบบว่าตอนนี้ใครต้องการฉันอีกแล้ว M2 surprise up หมายความว่าไงไม่เข้าใจเปิดล้างหน้าให้อ่ะกดซ่วมให้ด้วยนี่ Hold in the bathroom อะไรเนี่ย
ไดอารี่นี่เบรนดาเธออะไรอ่ะเธอจะบอกฉันได้ไหมโอ้ my god ว่าทำไมฉันถึงมีรูอะไรไม่รู้มันมีรูอยู่ที่ห้องน้ำอ่ะเจ็บฉันมีพวกพวกที่กำลังจะมาจากพอร์ตเนปจูนมาเพื่อจะมาเหมือนกับมาซ่อมแซมเราไม่มีตัวรักษาอ๋อก็คือเราก็ต้องมันลงไปตรงนี้ได้ไหมเอ่ยได้นะ my ass อะไรพูดจาหยาบคายเขาพูดอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ Charlie where you going no Charlie โอ้จุ๊บเจเล่นเจเล่นปืนเลยเหรอโอ้โหพาร์ทีไฟฟ้านี่มันโอพีสุดๆเลยนะอะไรฮะเจ๊ไม่มีกระสุนปืนให้ด้วยยิงปืนแต่ไม่มีเราได้ขอเราต้องค้นเองอ่ะนี่อย่ามาท้าวกับเราเรามีไฟฟ้าไม่มีใครผู้ไหนที่จะทนต่อพลังงานไฟฟ้าได้หรอกเอาตังค์หน่อยนะครับขออภัยนะครับผมเป็นสายฟาร์มเพราะฉะนั้นต่อไปเป็นของจากศพก็หยุดผมไม่ได้นี่มันห้องแช่แข็งด้วยส่งเสียงอะไรมาอีกแล้วจบ Dead Space 2มาเจอกันแน่นอนพอภาพสวยปุ๊บนี่วิ่งใส่อย่างเดียวเลยแนวหลอนๆอย่างนี้ด้วยนี่ชอบถ้าเจอพวกมันในน้ำน่ะก็ใช้ไฟฟ้าได้อ้าวเก็บไม่ได้แล้วอ่ะอันโหลอันโหลโอ้ยชักยิ่งชักงอนี่คือการใช้พลาสมิดอย่างถูกวิธีนะแล้วรักษาไม่ได้เหรอดื่มซะดื่มไปโอ้ยมึนเลยโอ้โหดื่มเยอะจัดมึนนะกินหมดวอดก้งวอดก้าเราเก็บไม่ได้แล้วนะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดแล้วเราจะไม่โดนพลาสมิดของเจ้าพวกมีเล่นงานเหรอเนี่ยถ้าเราลงมาอยู่ในน้ำกระโดดขึ้นก่อนมันมีของให้ฟาร์มทุกที่นะโอ้โหอะไรเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาดื่มเยอะไปแล้วเมื่อกี้นี้ซัดมาตั้ง3ขวดจะให้กินอะไรเยอะแยะมีตัวตาหมีด้วยเอากลับไปฝากคนที่บ้านได้ไหมเนี่ย New Year's Eve alone ดอลล่าคือของแทบทุกอย่างนี่มันมีโอกาสที่เราจะเก็บได้หมดเลยนะเปปบาร์มาเอามาบุหลงบุหรี่มาจัดมาผมเป็นคนชอบฟาร์มอยู่แล้วชอบฟาร์มอยู่แล้วโอ้โหยับเยินฟุตไลท์เธียเตอร์โรงละครที่มีแต่ซากศพมานอนตายข้างหน้าแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องส่งของมาให้ผมเป็นค่าตอบแทนหวังว่าจะไม่มีวิญญาณตามอาฆาตนะกรณีที่เราไปเอาของเข้ามาเนี่ยมันสุดแค่ตรงนี้พอฟาร์มดีนะเราแวะมาฟาร์มอุ้ยเจ้าเปยยังไงอ่ะฮะมือเปล่ามันจะมาสู้ปืนได้ไงเจ๊เดี๋ยวใส่บรรจุกระสุนแบบพริ้วบรรยากาศนี่ก็เอาเรื่องอยู่กันนะเกมนี้ระวังให้ดีนะบางครั้งนายก็ต้องเอาอาวุธลงนะอ๋อพอเจอ Little Sister เนี่ยเราต้องห้ามถืออาวุธครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะซีแง่ได้นายเห็นเด็กอยู่ข้างล่างนะไหมอย่าคิดอะไรโง่ๆเชียวตอนนี้เธอคือ Little Sister แล้วมีใครบางคนที่ทำให้เด็กน้อยคนนี้กลายเป็นปีศาจ Little Sister คนนั้นอ่ะพกอดัมไว้เป็นวัตถุดิบทางจีนทางยีนที่ทำให้วงล้อของรับเชิญมันหมุนอยู่เรื่อยๆคือน้องพวกนี้คือเหมือนทำให้เกิดเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยหรอเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะสำหรับคนที่ไม่เคยได้สัมผัสกับซีรีส์BioShock เนี่ยแนะนำว่ารีมาสเตอร์ก็เป็นหนทางที่ดีนะครับในกรณีที่คุณเนี่ยอยากได้ภาพที่สวยงามนะ
แต่ว่าคนบางคนเนี่ยเขาก็ชอบความเป็นออริจินอลนะครับดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่สะดวกนะตามใครชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นไปเลยครับแล้วเราเข้าไปยุ่งไม่ได้หรอเนี่ยน้องเฮ้ยยาเฮ้ยเอ้ยอุ้ยโอ้โหทุบหัวน้องผมไม่เกี่ยวนะเฮ้ยผมไม่เกี่ยวให้รู้เขาให้ดูบ้างว่าถ้าเกิดยุ่งกับลิตเติ้ลจะเกิดอะไรขึ้นโอ้อื้อหือสว่านเจาะโอ้โหเดี๋ยวก่อนแอบนั่นน่ะคือบิ๊กแดดดี้ยังไงล่ะพวกนั้นน่ะเก็บอดัมอ๋อในขณะที่เธอกำลังเก็บอดัมเนี่ยพวกเขาจะทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ขอบคุณมากที่เอากระสุนมาให้โง่จริงเลยทำอะไรไม่รู้จะคิดก็ทุกคนก็อยากได้ลิตเติ้ลโก้พีกด P เซฟเกมได้อ้าวมีเซฟยังไงเนี่ยเซฟอันเนี้ยได้ปะตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเซฟนะครับกรุณาอย่าปิดเครื่องด้วยนะเราเจอเครื่องวีต้าแชมเบอร์เราต้องเดินใส่นะไม่งั้นมันไม่เซฟให้นะครับครีมฟิลเลตเค้กไอ้พวกเนี้ยของขายหรือของกินก่อนเลือดของกินนี่นาตายยับเอามาเราชอบการฟาร์มเราได้15ดอลลาร์แล้วอ่ะจากการฟาร์มมีอะไรให้ฟาร์มอีกไหมจ๊ะดีเรคเตอร์โกลเด้นฟรีมรีวอันล็อกเอพิโซดพิเศษของดีเรคเตอร์คอมเมนต์รีอะสวัสดีผมคือจอชเคอร์รี่ที่คือเบื้องหลังการถ่ายทำคือ อันนี้คือคนทำเกมใช่ไหมอะไรเนี่ยพื้นน้ำพระพาคารเนี่ยมันเป็นตัวที่เชื่อมต่อลงมาที่โลกใต้น้ำนี่นี่เองแล้วทำไมเครื่องบินเราแหมต้องบังเอิญมาตกตรงนี้ด้วยเราจะมาคุยกันถึงทีมของการเซตติ้งให้กับ BioShock นะครับเคนโอ้พูดเร็วอีกอันนี้คือสัมภาษณ์พวกทีมงานหรือว่าผู้พัฒนาแน่ๆเลยแล้วทำไมเราถึงต้องดูทำไมเราถึงต้องมาดูครับเรากดดูเพื่ออะไรครับเอาเราให้กำลังอัดคลิปดูเราให้เกียรติผู้พัฒนานิดนึงแล้วเราก็ดูนิดนึงเนาะแต่ไม่รู้กด ESC แต่กดได้ครับขออภัยนะผู้พัฒนาเราดูแบบว่าเป็นการให้เกียรติครับแต่ว่าเราไม่สามารถดูทั้งหมดได้นะไม่งั้นเนี่ยมันจะกินเวลาสำหรับฟุตเทจช่องเล่นเกมของเราอย่างมากเลยครับกับการดูบทสัมภาษณ์เนี่ยดังนั้นนี่ถือว่าให้เกียรติแล้วในการดูนิดนึงคือไม่ข้ามไปเลยนะโอ้โหแจสมินโจลีเอ้ยเล่นปืนไม่ได้หรอกผมคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์เล่นปืนในที่นี้ไหนๆไปไออีกแล้วเมืองดูหรูหราแต่ว่ามีแต่พวกตัวใครไอก็ไม่รู้แอลแอลโอ้โหยิงหลบรู้จักหลบจากลียิงวืดยิงว่าวนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม้ถูพื้นก็มาใช้ไม่ได้เหรอ trash can มันทุบถังขยะมาหาเรามันเลยต้องโดนเรายิงของก็ไม่ให้ไร้ประโยชน์จริงๆเฮ้ยเสียกระสุนเปล่ามีเสียงโอ้แอโอ้แออยู่เรื่อยเลยว่ามันต้องมันตรงนี้แหละปรี๊ยตุ้งปลาตุ้งปลากึกกักกึกกักหนุกไหมจ้าโอ้มาค้นบิ๊กดาดี้โอ้โอ้บิ๊กดาดี้โดนบิ๊กดาดี้ตายเหรอเราใช้เฟิร์สเอดยังไงอยากใช้เฟิร์สเอดมากเลยตอนเนี้ยว่ามันต้องมีบอกในออปชันบ้างแหละคัสตอมไมค์คอนโทรลคัสตอมไมค์คีย์ navigating away from the scene อะไรอ๋อ yes sirเดี๋ยวเราดูนิดนึงนะว่าการใช้งานของรักษาเนี่ยมันใช้ยังไงนะเพื่อความสะดวก plus mid mouse switch 5 plus mid use first aid คือใช้กดตัว F
เรียบร้อยนะครับเราจะได้เก็บเฟิร์สเอดได้สักทีนี่ใช้แล้วคิดถูกแล้วแล้วก็กด ESC อีกทีเพื่อทำการเซฟได้แล้วยังติดใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขอต่อเนื่องอีกสักหน่อยนะกำลังเพลินเลยนะครับGood morning, Rupture. Stay up today. ไม่เหลืออะไรแล้วถ้ามาตอนที่ยังไม่พังอ่ะผมว่าต้องสวยมากแน่เลยผมอยากให้เขาทำเวอร์ชันแบบที่ยังไม่พังพินาศอย่างเงี้ยแบบว่าให้เรามาเดินเล่นก็ยังได้เลยนะครับมันต้องเป็นอะไรที่แบบว่าเจริญหูเจริญตามากๆอ่ะโอ้ยอะไรกันเนี่ยห้องน้ำกว้างไปไหนแล้วมันปิดประตูกันยังไงเนี่ยนั่งกันไม่ต้องปิดประตูเลยเหรอยังไงครับคือนั่งมองหน้ากันนะเข้าห้องน้ำไปมองหน้ากันไปอย่างโหดไปเลยเชียวแล้วก็บังคับให้เราต้องมาตรงนี้ไปโอ้จะปุ๊บจะปะโอ้ my god ness โอ้ยไฟตียังไงอ่ะมันยังไงเราบอกใจหรอกน้องโอ้เจ็บแต่หลบเหรอยังไงอ๋อคือให้เราฝึกใช้เฟิร์สเอดตรงนี้เลยเจอศัตรูเยอะๆมันก็เหมือนบังคับให้เราต้องเสียเลือดนะมาเอาของมาฟาร์มเอาไฟฟ้าไปกินไซน้องพี่จะมาสู้พี่กันเหรอมันไรอันบ้าเอ้ยอันดิวไรอันเขาเจอเราแล้วเจอไม่เจอไม่เกี่ยวครับต้องฟาร์มก่อนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือการฟาร์มแล้วเราต้องไปทางโน้นโอ้ผมว่าใช้กระสุนซีซัวไม่ได้แล้วมันมีตัวที่ทำให้เราใช้กระสุนไม่ได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราน่าจะต้องใช้ประแจในการไฟติ้งบ้าง Medical Pavilion โซนสำหรับการโอ้โหอะไรเนี่ยแสงสีมันโอ้ยน้ำสาดเต็มหน้าโอ้อะไรเนี่ยกรุณายืนอยู่ตรงนี้โอ้บ้าเอ้ยพวกเราติดกับแล้วโอ้โหไรโอ้ my god อะไรครับอย่าทำผมบอกฉันมาสิเพื่อนใครเป็นคนส่งนายมา KGB Wolf หรือว่า CIA Jack Call ถ้าจะไม่ดีตอนนี้กลัวหมดทุกอย่างมีเงาคนน่ะมีเงาคนอยู่ฝั่งนี้อ่ะโอ้มายโอ้มายถอยไม่ได้ด้วยถอยแล้วมันตีอะไรกันนะมันทุกจอทุกจอไปออกไปออกไปแล้วครับออกไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปเห็นไหมถ้าเราไม่ดื้อนะเราก็ไม่เหนื่อยไม่ต้องไปพยายามฝืนสู้นะเขาบอกให้เราไปเราก็รีบไปนะการจะเป็นเซอร์ไวเวอร์ที่ดีเนี่ยเราต้องไม่ดื้อไม่ลั้นต่อคนให้คำแนะนำนะเพราะว่าบางทีเนี่ยการให้คำแนะนำเนี่ยก็จะช่วยเรารอดชีวิตไปได้นะแปลว่าเขาต้องเห็นแล้วว่ามันอันตรายเกินไปที่เราจะสู้ได้นะดังนั้นเนี่ยเขาถึงได้แนะนำให้เราเนี่ยพยายามหนีเอาตัวรอดมาให้ได้เป็นไงแล้วเธอจะดูไลอ้อนแล้วเหรอราชาบ้าเลือดของรับเธอเราตอนนี้ไปที่เมอร์เจนซีไปที่ส่วนฉุกเฉินส่วนหลบเลยหนีภัยส่วนหลบภัยฉุกเฉินเอ็มเช็คแมปได้อ้าวมันไม่เห็นเป็นแมปตรงไหนอ๋อนี่มันยิ่งแม็กชีนเป็นหน้าตัวตลกเลยโอเคครับก็ ถึงเวลาสมควรแล้วล่ะที่เราจะสามารถเอาแล้วมันไปออโต้เซฟอีกอันหนึ่งไว้ทำไมเนี่ย
เออกลายเป็นมีเซฟหลายกันเลยถึงเวลาสมควรแล้วนะครับที่เราจะจบคลิปของการฉลองครบรอบ300 subscribe เอาไว้นะตรงนี้นะครับกับเกม BioShock Version Remaster นะแค่เห็นภาพเนี่ยก็น่าจะทำให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะหันมามองซีรีส์ BioShock บ้างนะเพราะว่าภาพเนี่ยน่าจะสวยจากตัวต้นฉบับขึ้นมาอีกหลายเวอร์ชั่นอีกหลายขุมเลยนะครับดังนั้นใครที่อยากจะทดลองเล่นซีรีส์ BioShock เนี่ยแนะนำให้มาเปิดด้วย Remaster เลยนะในยุคปัจจุบันนี้คนที่มีเครื่องแรงๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับจากที่ดูเนี่ยเห็นเลยนะว่าผมเนี่ยเล่นแบบลื่นๆคือเฟรมเรทแบบถล่มทลายไม่ต้องกลัวแหลกเลยนะไม่ว่าจะบวกจะบู๊หนักแค่ไหนเนี่ยเฟรมเรทก็ไม่มีตกเลยนะเพราะนั้นสบายสำหรับคนที่พอจะมีเครื่องในสเปคแบบเดียวกับผมเลยนะฮะก็ขอกล่าวขอบพระคุณอีกครั้งอย่างยิ่งเลยนะครับต่อเพื่อนๆทุกคนหรือว่าพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาทำการดูคลิปของช่องเราแล้วก็มากด subscribe ช่องเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือเราอย่างสุดยอดไปเลยนะแล้วก็เป็นการมอบกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ทำช่องคลิปใน YouTube หรือว่าในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบTikTok หรืออะไรพวกนี้ก็ด้วยนะครับการที่มีคนดูการที่มีคนสนับสนุนเรามีคนติดตามเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยอยากทำผลงานดีๆหรือว่าอยากจะเอาอะไรดีๆมาแนะนำบอกต่อกับทุกๆคนต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราเนี่ยจะหมดวาระหรือไม่อาจทำได้แล้วระหว่างที่ยังทำได้อยู่ผมก็จะพยายามเต็มที่กับการทำช่องนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมาเต็มที่ในการติดตามดูผลงานของ arm.exe ด้วยว่าเราเนี่ยจะนำเสนออะไรนำเสนอในรูปแบบไหนบ้างนะครับรับรองว่าจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถูกใจพี่น้องผองเพื่อนทุกๆคนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับครั้งนี้ก็โอเคเราก็จะยุติแล้วเนาะเพราะว่ายืดเวลามาอีกแล้วนะพออยากพูดอะไรปุ๊บมันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยอยู่เรื่อยเลยสุดท้ายก็จบไม่ลงสักทีนะเพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็จะไม่ยืดเยื้อเยอะนะครับผมบ๊ายบายครับไว้มาเจอกันใหม่กับการฉลองครบ400 subscribe หรือไม่ก็ครบรอบ8เดือนของช่องเราเนาะในคลิปต่อไปนะฮะ Celebration Day ถึงเวลานั้นมันต้องฉลองขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับในครั้งนี้สวัสดีครับ